ีตัวแทนรัฐบาลผมจะเป็นสสทั้งหลายงานก็มันมีมารยาทในการเมืองผมยังไม่ได้ตามเรื่องเลยผมโวยแต่ทำงานไม่กลัวกลัวเห็นผลงานเพื่อเหมือนกับเพื่อไทยเขาจะหลีกให้พักอนาคตใหม่อย่างเงี้ยค่ะฮะให้พักไหนลาออกอันดับคนใหม่แต่ว่าอันดับสองมันเป็นประชาธิปัตย์ก็มันมีมารยาททางการเมืองครับก็คงก็ต้องคุยกันระหว่างหัวหน้าพักคุยกันนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับปาร์ตี้ลิสต์อะไรไหมเพราะว่ามันก็พยายามไม่ให้มีผลอะไรกับพรรคภูมิใจไทยมากแล้ว2จังหวัดนั้นก็รู้สึกก็ไม่ใช่จังหวัดเป้าหมายที่เรายังไม่ได้เตรียมคนที่มีความแข็งแกร่งนะครับคิดว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมันควรจะส่งหมายถึงว่าไม่ควรจะส่งแข่งกันที่มันมีอย่างที่ผมเรียนครับว่ามันมีมารยาทในทางการเมืองที่เขาถือปฏิบัติกันพรรคร่วมรัฐบาลก็จะมีตัวแทน1พรรคตกพรรคฝ่ายค้านก็จะมีตัวแทน1พรรคไม่แยกพื้นที่กันเองเท่าที่ทราบนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปติดตามแล้วก็อย่างที่ผมเรียนแหละ2จังหวัดนั้นแล้วก็ยังไม่มีคนที่เราเขียนไหนต้องดูก่อนโอเค